ขณะนั้นเป็นเวลา 5:39 นาทีตอนที่หน่วยเฝ้าระวังของไททานิคตะโกนว่ามีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างหน้าการลดความเร็วอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเส้นทางของเรือไม่ได้ช่วยอะไรและคุณก็รู้ว่าเรื่องราวจบอย่างไรตั้งแต่นั้นมาเราถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไททานิคเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวในชีวิตแต่มันจริงเหรอเรือไททานิคจมลงในปี1912ลืมเรื่อง GPS หรือดาวเทียมสภาพอากาศไปได้เลยในเวลานั้นเรือมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนกันเองเกี่ยวกับตำแหน่งของภูเขาน้ำแข็งเหมือนสถานการณ์แบบเฮ้ hey, เพื่อนเชื่อฉันเถอะแล้วโศกนาฏกรรมไททานิคก็เกิดขึ้นคำว่าภัยพิบัติยังน้อยเกินไปผู้เชี่ยวชาญจึงรู้สึกว่าจำเป็นต้องจัดตั้งองค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายประเภทนี้โดยเฉพาะด้วยเหตุนี้ในอีก1ปีต่อมาพวกเขาจึงก่อตั้งองค์กร International Ice Patrol หรือเรียกย่อๆว่า IIPจนถึงทุกวันนี้องค์กรนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตือนเรือร่วงหน้าเกี่ยวกับภัยคุกคามจากน้ำแข็ง IIP พัฒนาการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่รายงานเรือและการลาดตระเวนโดยเครื่องบินไปจนถึงภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดพวกเขามีการใช้ทุ่นเตือนภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ลอยน้ำที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพมหาสมุทรที่ลึกลงไปใต้ผิวน้ำ50เมตรเพื่อทำนายการเคลื่อนตัวของภูเขาน้ำแข็งที่อาจเกิดขึ้นโชคดีที่ IIP ทำงานได้ดีแล้วลดจำนวนการชนกับภูเขาน้ำแข็งได้แต่อย่าชะล่าใจเกินไปเพราะแม้แต่อุปกรณ์ตรวจจับที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์เลวร้ายได้ทั้งหมดระหว่างปี1980ถึง2005มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือและภูเขาน้ำแข็ง57เหตุการณ์และความจริงที่น่ากลัวก็คือเรือในปัจจุบันมีแนวโน้มจะชนภูเขาน้ำแข็งมากกว่าเรือไททานิคการศึกษาพบว่ามีภูเขาน้ำแข็ง 1,038 ลูกลอยข้ามบริเวณที่เรือไททานิคจมลงในปี1912คุณอาจคิดว่ามันเยอะมากแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมหมายถึงใช่มันอาจจะดูเยอะแต่เป็นเวลา14ปีแล้วที่ภูเขาน้ำแข็งมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาในปัจจุบันจำนวนภูเขาน้ำแข็งกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการละลายของธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์ที่รวดเร็วและเนื่องจากมีเรือมุ่งสู่หน้าน้ำขั้วโลกมากขึ้นโอกาสที่เรือจะชนภูเขาน้ำแข็งจึงมีสูงขึ้นด้วยแต่อันตรายที่แท้จริงสำหรับกัปตันเรือคือศัตรูที่มองไม่เห็นมันคือเศษน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กเศษน้ำแข็งอาจมีขนาดเท่าประตูบ้านทั่วๆไปและภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กก็ถือว่ามีขนาดเล็กเช่นกันโดยมีขนาดพอๆกับรถโรงเรียนภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้อาจดูไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วมันจัดการยากเนื่องจากเรดาร์หรือดาวเทียมอาจจะมองไม่เห็นมันโดยสิ้นเชิงมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรือสำราญสมัยใหม่ที่มีขนาดใหญ่พอๆกับเรือไททานิคชนภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กเหล่านี้นี่คือนอร์วีเจียนซันเรือสำราญคล้ายๆกับไททานิคมันรองรับผู้โดยสารได้ 2,400 คนและลูกเรือมากกว่า900คนเมื่อวันที่22มิถุนายนเรือลำนี้กำลังเดินทางไปที่ธารน้ำแข็งฮับบาร์ดในอลาสก้าแต่มันไปติดอยู่ในหมอกหนาทึบทันใดนั้นผู้โดยสารก็รู้สึกถึงการชนและรู้สึกกลัวเพราะเรือมีการกระแทกอย่างรุนแรงหลังจากหมอกจางลงพวกเขาถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอร์วีเจียนซันชนเข้ากับเศษน้ำแข็งแต่ผลกระทบแตกต่างจากไททานิคโดยสิ้นเชิงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทั้งผู้โดยสารและพนักงานไปถึงท่าเรืออลาสก้าอย่างปลอดภัยนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบสภาพของเรือและพบว่าเรือได้รับความเสียหายหลังจากการชนการเดินทางที่เหลือจึงต้องถูกยกเลิกไปอย่าเครียดเกินไปถ้าคุณเตรียมตัวจะไปเที่ยวทริปล่องมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะอุบัติเหตุแบบเดียวกับเรือนอร์วีเจียนซันเกิดขึ้นยากมากผมหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรือจะเจอกับน้ำแข็งแต่มันจะไม่ปกติถ้ามันทำให้เกิดปัญหาเรือสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพจากภูเขาน้ำแข็งและมีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ดูสิเหล็กที่ใช้ในเรือไททานิคก็มีส่วนสำคัญในโศกนาฏกรรมเช่นกันเรือที่ไม่มีวันจมก็ไม่ได้ทนทานต่อแรงกระแทกมากนักตอนนั้นตัวเรือไททานิคถูกสร้างขึ้นโดยใช้แผ่นเหล็ก 2,000 แผ่นซึ่งเชื่อกันว่าถูกผลิตในเตาเผาแบบเตาเปิดทำให้เหล็กนั้นมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสออกซิเจนและกำมะถันสูงถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้ในระดับสูงจะทำให้เหล็กเปราะในอุณหภูมิที่ต่ำและเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทกแม้ว่าเหล็กที่ใช้บนเรือไททานิคจะมีคุณภาพสูงสุดในขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของเรือสมัยใหม่และปลอดภัยน้อยกว่าที่เรือในปัจจุบันใช้ถึง10เท่าแต่ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดในการออกแบบไททานิคกับเรือสมัยใหม่อยู่ที่วิธีประกอบตัวเรือเข้าด้วยกันไททานิคถูกสร้างขึ้นโดยใช้หมุดย้ำมากกว่า3ล้านตัวสำหรับโครงสร้างตัวถังและชั้นบนดังนั้นเมื่อมันชนกับภูเขาน้ำแข็งหมุดย้ำจึงเริ่มเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ส่งผลให้ตัวถังทั้งหมดพังลงพร้อมกันทำให้น้ำเข้ามาในเรืออย่างควบคุมไม่ได้
แต่ในปัจจุบันเรือสมัยใหม่ใช้วิธีการที่เรียกว่าการเชื่อมใต้น้ำซึ่งจะเชื่อมขอบของชิ้นส่วนโลหะเข้าด้วยกันทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่แข็งแรงและต่อเนื่องวิธีนี้จะปลอดภัยกว่าเพราะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือได้รับความเสียหายความเสียหายจะไม่ลุกลามและทำให้สถานการณ์แย่ลงความเสียหายจะอยู่ในแค่จุดนั้นโอเคภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กมีมากขึ้นและเรือก็มีการพัฒนาเพื่อรับมือกับพวกมันแต่ยังมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่มองข้ามไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรือสำราญขนาดใหญ่ชนกับภูเขาน้ำแข็งขนาดเท่าตึก5ชั้นสมมุติว่าเราสร้างเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่า Bright Seaside ก็แล้วกันรีสอร์ทลอยน้ำของเราใหญ่มากใหญ่เป็น4เท่าของเทพีเสรีภาพมันยาวกว่าเรือไททานิคด้วยความยาวถึง97เมตรและรองรับผู้โดยสารและลูกเรือได้มากกว่า3เท่าและเช่นเดียวกับเรือไททานิคเรือในจินตนาการของเราแล่นด้วยความเร็วสูงสุดได้ประมาณ23นอตลองนึกภาพสถานการณ์นี้เรือ Bright Seaside กำลังเดินทางด้วยความเร็วเต็มที่ในหน้าน้ำที่เย็นจัดตอนนี้เป็นเวลากลางดึกและกัปตันไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตรวจจับภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดบนเรือไม่ทำงานมันหยุดทำงานเมื่อ3วันก่อนข้างนอกมีหมอกหนามากและหน่วยเฝ้าระวังก็ไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งสูง14เมตรด้วยถ้าสถานการณ์เป็นตามนี้และเรือพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งแบบจังๆก็อาจทำให้เรือจมได้แต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ขนาดนั้นใช่ไหมนี่เป็นสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำแข็งไม่น่าจะทำให้เรือสมัยใหม่จมได้มาตรการด้านความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ไททานิคหรือขนาดใหญ่ที่ทันสมัยใช้เวลาหลายวันกว่าจะจมซึ่งมีเวลาเพียงพอเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยลูกเรือเตรียมพร้อมรับมือกับขั้นตอนการอพยพได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนและผู้โดยสารควรผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนออกเดินทางผมรู้หน้ามันน่ารำคาญใจคุณแค่อยากนอนจิบน้ำมะนาวริมสระสบายๆแค่นั้นเองแต่คุณรู้ไหมขั้นตอนด้านความปลอดภัยเหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยไม่ให้ MS Explorer ประสบเหตุการณ์แบบไททานิกย้อนกลับไปในปี2007คนทั้งหมด154คนบนเรือสำราญล่องแอตลาติกลำนี้สามารถเข้าไปอยู่ในเรือชูชีพได้หลังจากที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งลองจินตนาการว่าพวกเขาจะตื่นตระหนกขนาดไหนตอนที่รอความช่วยเหลือเป็นเวลา4ชั่วโมงลูกเรือทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการปกป้องทุกคนให้ปลอดภัยแต่รายงานที่ออกมาในอีก2ปีต่อมากล่าวว่าอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นเนื่องจากกัปตันที่ไม่มีประสบการณ์เร่งความเร็วเข้าไปหากำแพงน้ำแข็งมากเกินไปในหน้าน้ำที่เยือกเย็นของทวีปแอนตาร์กติกานั่นหมายความว่าไม่ว่าเรือจะมีเทคโนโลยีมากแค่ไหนหรือวัสดุของเรือจะแข็งแกร่งขนาดไหนถ้ากัปตันมีความประมาทและลูกเรือไม่รู้วิธีรับมือกับการชนภูเขาน้ำแข็งใช่แล้วเหตุการณ์คล้ายกับเรือไททานิกก็อาจเกิดขึ้นอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนคุณไม่ควรกังวลเกินไปเชื่อใจผู้เชี่ยวชาญและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วง30ปีที่ผ่านมา MS Explorer เป็นเรือสำราญลำเดียวที่จมเนื่องจากภูเขาน้ำแข็งและทุกคนรอดชีวิตมาได้พักผ่อนสบายๆในวันหยุดกลางทะเลของคุณดีกว่า